ีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หายไปนานมากๆจากช่องผมนะครับนั่นก็คือสอนมือใหม่ทํา YouTube ครับซึ่งวิธีการทำ YouTube ของผมนะครับจะไม่ได้หวือหวาหรือทำให้ยอดติดตามอย่างรวดเร็วนะครับแต่จะมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทำในช่องคุณกล้วยภรรยาผมนะครับแล้วก็ช่องของบอสซ่าที่เป็นช่องลูกนะครับแล้วทุกคนก็มียอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแต่ยอดติดตามจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็ตามในช่วงปีแรกนะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube หลายๆคนนะครับก็จะท้อใจนะครับว่ารายได้ของ YouTube เนี่ยมันน้อยเหลือเกินและตามกฎของ YouTube เองนะครับกว่าจะได้รับรายได้เนี่ยก็ต้องมียอด Follow 2,000 และยอด Watching Time 4,000 นะครับซึ่งผมเองและทุกคนในครอบครัวก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าอยากจะมาบอกครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมทำ YouTube อย่างจริงจังแล้วก็ทำ YouTube เป็นอาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหารายได้ส่วนอื่นมาซัพพอร์ตครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการหารายได้ด้วยการทำ Affiliate โปรแกรมครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับนั่นก็คือพื้นฐานยอดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทำช่อง YouTube หรือแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะครับที่มียอด follow 1,000 ผู้ติดตามขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีแฟนคลับอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วไปสมัครตามกันได้เลยฮะหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มนะครับสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับเพื่อนๆก็กรอกรายละเอียดสมาชิกไว้นะครับซึ่งผมขอเบอร์ไว้นะนี่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆจะใช้โปรโมทนะครับเพื่อนๆก็เลือกแพลตฟอร์มที่มียอด follow มากกว่า 1,000 นะครับผมก็จะใช้ช่อง YouTube ของผมนะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าเพื่อนๆจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับอย่างส่วนของผมเนี่ยจะเป็นการรีวิวนะครับผมก็จะเลือกหมวดหมู่ที่ผมรีวิวไว้นะครับหลังจากเพื่อนๆได้รับการอนุมัติจาก Shopee เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเจนโค้ดได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเจนโค้ดให้ดูสัก1โค้ดนะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเลือกข้อเสนอจาก Shopee นะครับซึ่งพวกเนี้ยเราจะได้อัตราคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงครับเราสามารถกดปุ่มเลือกดูเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นได้นะครับว่าคอมมิชชั่นเนี่ยแต่ละตัวได้เท่าไหร่นะครับเราก็มาเลือกดูนะครับว่าเราอยากจะได้ตัวไหนครับซึ่งนอกจากการโปรโมทสินค้าแล้วนะครับก็ยังมีการโปรโมทแบบร้านค้านะครับซึ่งเพื่อนก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นร้านค้าไหนบางหลายคนกลัวอาจจะเอ้ยเดี๋ยวร้านนี้เราไม่มั่นใจนะครับเราไม่เคยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากโปรโมทเราก็อาจจะมาเลือกแบรนด์ที่เรามั่นใจก็ได้นะหรือว่าเราจะเลือกเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราก็สามารถมาคลิกเอาลิงก์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาอยากโปรโมทกับเราแล้วเขาก็ให้เราดูคอมมิชชั่นด้วยนะครับว่าเวลาเราขายได้เนี่ยคอมมิชชั่นเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ที่ผมเลือกทำนะครับผมจะเลือกโปรโมทลิงก์ด้วยตัวเองนะครับคือของที่ผมซื้อมาจริงนะครับเช่นสมมตินะครับผมเข้าไปอันนี้นะผมเลือกซื้อมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการเจนโค้ดนะครับโดยภาษาไทยข้างบนตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราจะต้องทำการลบทิ้งครับจนถึงขีดก่อนตัว i นะครับหลังจากนั้นกดตัว m นะครับแล้วสั่งcopy นะครับลิงก์ทั้งหมดนี้มานะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา URL ของเรานะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเขามีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับว่าตรงกลางเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยภาษาไทยต้องเอาออกนะครับไปใส่ M แทนนะครับเราก็จะได้โค้ดแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถใส่ซับ ID ก็ได้นะครับแต่ปกติผมก็ขี้เกียจผมก็ไม่ใส่นะเราก็กดเอาลิงก์ครับนี่ครับเราก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะกดคัดลอกครับหลังจากนั้นเราเอาลิงก์ตัวนี้เราไปใส่ใต้คลิปวิดีโอหรือใต้ภาพหรือคอนเทนต์ที่เราต้องการโปรโมทได้เลยส่วนรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับเราก็สามารถมาดูแล้วก็มาเช็คได้เลยนะว่าใครสั่งออเดอร์อะไรนะครับคลิกกี่ครั้งนะครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นตัวไหนราคาเท่าไหร่ครับเงินเนี่ยมันก็จะค่อยๆคอมมิชชั่นค่อยๆเข้ามานะโดยคอมมิชชั่นสูงสุดนะครับมันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของทาง Shopee นะครับว่าเขาดันแคมเปญตัวไหนครับบางตัวเนี่ยรับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 60% ของค่าสินค้าเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆนะครับเราก็จะต้องไปดูตัวโปรโมทนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสแบบนั้นนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะผมใช้วิธีว่าผมซื้ออะไรมาใช้จริงนะครับผมก็จะเอาลิงก์ตัวนั้นมาใส่ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยครับจะเป็นวิธีการหารายได้แล้วก็ทำให้ช่อง YouTube ของเรานะครับเติบโตรอรายได้จาก YouTube อีกต่อนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำ Affiliate แบบนี้นะครับเพื่อรับเงินช่องทางนึงนะครับแล้วก็รับเงินรายได้จาก YouTube อีกช่องทางนึงครับตอนนี้เรื่องของ E-marketing นะครับเรื่องการทำ Affiliate นะครับเรื่องของการทำ YouTube นะครับมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่ผมทำมาประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับมันยังไม่โตขนาดนี้นะรายได้มันน้อยกว่านี้เยอะมากๆครับตอนนี้รายได้เนี่ยมันค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาอยู่ในจุดนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ขาขึ้นของธุรกิจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาลองดูกันนะครับและเทคนิคดีๆสำหรับการทำช่อง YouTube นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับในช่อง T3B นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเดียวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆเกี่ยวกับการทำ YouTube ได้เลยนะครับตัวไหนอัปเดตใหม่ไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ